สวัสดีครับผมแจ่มอารมณ์ดีนะครับวันนี้ก็แนะนำสมุนไพรที่อยู่หลังสวนก็แล้วกันนะครับก็คือเอาไปบำรุงสมรรถภาพของท่านชายได้นะก็คือหญ้าขัดมอนครับหญ้าขัดมอนนี่มันจะมีตัวผู้และตัวเมียส่วนหญ้าขัดมอนที่เอามาใช้นะครับจะเป็นหญ้าขัดมอนตัวเมียดูก่อนถามว่าหญ้าขัดมอนนี่คืออะไรก็คือหญ้าที่เราเอาไปทำไม้กวาดร้านนะครับถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะนี่อ่ะที่เราเอาไปทำให้กวาดร้านไม่นิยมใช้มาทำยานะครับไม่นิยมใช้จะอุ๋งอิงไม่นิยมใช้มาทำยานะครับยาขัดมอนตัวผู้จะเป็นแบบนี้หรือยาไม้กวาดที่เราเอาไปกวาดร้านนะครับส่วนยาขัดมอนตัวเมียปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วใบจะกลมดูที่ใบอย่างเดียวเลยครับใบจะกลมแบบนี้ครับนะฮะถ้าแบบนี้คือยาขัดมอนตัวเมียแบบนี้ใช้ได้นะครับผมเอาทั้งห้าไปต้มน้ำกินถ้าเอาไปบดทำลูกกรอนก็ได้นะครับผมก็คือทั้งต้นทั้งรากทั้งใบทั้งดอกเอาหมดนะครับยาขัดมอนตัวเมียเพราะฉะนั้นเรื่องยาขัดมอนนี่เอาไปทำยาลบได้ครับผมหรือเอาไปปรุงยามันก็มีเป็นสูตรหลายๆสูตรนะครับที่ใช้ยาขัดมอนเป็นจะเป็นตัวผสมและการเพิ่มสมรรถภาพนะครับผมของท่านชายครับผมลักษณะจะเป็นใบกลมๆแบบนี้นะครับเอาต้นไม้กวาดก็แล้วกันนะครับแต่ว่าขอให้เป็นใบกลมจะเป็นหญ้าขัดมอนตัวเมียนะฮะครับเอามาทำได้เลยครับหญ้าขัดมอนตัวผู้มันใบมันจะเรียวครับครับเนี่ยเพราะฉะนั้นหญ้าขัดมอนตัวผู้ทำยาไม่ได้ไม่นิยมครับแต่ถ้าเป็นขัดมอนตัวเมียแบบนี้เลยครับขอให้ดูแบบนี้ครับใบเป็นแบบนี้ใบแบบใบกลมไว้ก่อนครับมันจะเป็นหญ้าขัดมอนตัวเมียเอาไปบดแล้วก็เอาปั่นลูกกรอนก็ได้เอาไปชงชาก็ได้ครับถ้าชงชาก็คือการคั่วเฮานี่หน่อยให้หอมกลุ่นๆอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้รสไม่ขมครับรสจืดกินได้เรื่อยๆนะฮะยาขัดมอนส่วนสมรรถภาพส่วนคุณสมบัติอื่นๆต้องเข้าใจว่าสมุนไพรตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติทั้งอย่างเดียวมันมีคุณสมบัติ40 50อย่างก็ลองดูกันนะครับแต่ผมที่ผมแนะนำก็คือนี่เลยครับเอาไปปั่นลูกกรอนได้เอาไปซื้อของเก่ามาแต่เช้าเอาไปบดเสริมสมรรถภาพทางเพศเอาไปชงน้ำกินครับมีคุณสมบัติอื่นๆอีกเยอะแต่ผมบอกแค่นี้แหละครับผมส่วนที่เหลือก็ดูเอาจาก Google ได้นะครับอันนี้หญ้าหลังบ้านเลยนะครับที่มีประโยชน์ครับผมมันจะมีหญ้าอีกเยอะนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงชันโรงไงผมเลยไม่ค่อยได้ถางหญ้าเนาะชันโรงมันก็หากินกับยอดหญ้าตะเกียบสอนดอกไม้พวกนี้ครับย้ำหญ้าขัดมอนตัวผู้ไม่นิยมทำยาจะใบเรียวแบบนี้เลยครับหรือหญ้าไม่กวาดครับหญ้าขัดมอนตัวเมียเอาทั้งหมดเลยนะครับไปปั้นลูกกรได้ชงชากินได้ครับเนื้อสมรรถภาพแล้วก็หรือว่าจะเอาไปผสมกับอื่นๆเพื่อเป็นยาบำรุงร่างกายก็ได้ครับแล้วก็เป็นยาที่รสจืดไม่มีขมก็กินได้เรื่อยๆนะครับผมผมแจ่มอารมณ์ดีจากสวนราชินีสวัสดีครับ